สวัสดีครับผมประธานบอยครับขออนุญาตช่วงนี้เวลาขับรถไปไหนมาไหนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพูดคุยกับพวกเราได้แล้วก็มาคุยกันนะครับถือว่าร่วมถนนหนทางไปกับผมตอนนี้อยู่เชียงใหม่ครับขับรถเพื่อที่จะรอเวลาไปคุยงานต่อในช่วงบ่ายนะครับก็ชีวิตเดินทางครับชีวิตต้องต่อสู้ชีวิตต้องหาวิถีทางในการดำเนินกิจกรรมทางชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัมมาอาชีพตนเองช่วยเหลือผู้อื่นและไปตามสถานที่ต่างๆตามการร้องขอของหน่วยงานที่ขอให้เข้าไปช่วยเหลือบ้างช่วยราชการบ้างช่วยประชาชนซะส่วนใหญ่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผ่านมาต่างๆผมก็จะใช้เวลาว่างในการที่จะมาวิเคราะห์ข่าวเติมเต็มสิ่งที่มันขาดหายไปให้กับสังคมไทยนะครับสื่อปัจจุบันผมบอกเลยครับถ้าไม่มีสื่อออนไลน์ลำบากนะครับสื่อปัจจุบันที่มีในช่องสื่อหลักในประเทศไทยตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะน้อยที่จะให้ข่าวหลายๆด้านมักจะให้ข่าวในด้านเดียวเสมอไม่รู้ว่ากลัวอะไรกันนะครับกลัวความมั่นคงกลัวปัญหาของการที่พูดมากไปก็โดนปิดสถานีนู่นนี่นั่นปัจจุบันนี้เริ่มจะพูดขึ้นมาได้เยอะหน่อยแล้วเพราะว่ามีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเกรงเหลือเกินกลัวเหลือเกินกับพูดอะไรผิดจังหวะไปก็จะโดนปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงเหล่านี้อย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวจนเกินกำลังใจที่จะทำเพื่อประชาชนพี่น้องเยาวชนไทยลูกหลานเราบางอย่างเราพูดไปแล้วมันทำให้สังคมได้คิดประชาชนได้แยกแยะลูกหลานเราได้มีการตักการเตือนด้วยพ่อแม่พี่น้องคุณป้าคุณลุงคุณพี่คุณอาอย่างพวกเรามันจะได้ช่วยเติมเต็มกันไปครับไม่ใช่เด็กตอนนี้ไปเสพสื่อกับสื่อไร้จรรยาบรรณสื่อในทุนที่ควบคุมได้ไปใช้ช่องทางสื่อโซเชียลที่สุดท้ายแล้วแม่งก็มีทั้งของจริงและของปลอมนะครับก็ต้องเติมเต็มกันไปก็มีพวกเรานี่แหละที่ต้องคอยบอกคอยแชร์กันไปนะครับวันนี้ครับเกิดกรณีเข้าเรื่องเลยของเสี่ยโป้นะครับกับเนวัตดาวลึกๆผมชอบเขานะครับคนพวกนี้ใจนักเลงผมบอกครับใจนักเลงในที่นี้ก็คือว่าคนพวกที่เล่นใจจะนักเลงครับคุณจำไว้เถอะช่วยเหลือคนไม่มีเขียมพูดได้เลยครับวันนี้เขาออกมาเพื่อที่จะเชิญชวนคนไปเล่นการพนันผ่านแอปพลิเคชัน Facebook ก็ดี YouTube ก็ดีเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เอาไปลงเองมีคนก๊อปไปลงหรือว่าลงไว้แล้วมีคนก๊อปไปเพิ่มมันก็เป็นจำนวนครั้งที่ออกมาทำการครับตำรวจบางครั้งบางทีเขาก็มีวิธีสืบสาวเราเรื่องในการเฝ้าดูพฤติกรรมว่าผ่านมาผ่านไปดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นเลยหรือว่าจะเป็นซ้ำซากกันอยู่อีกแค่ไหนพวกเนี้ยเขามีหน้าที่เฝ้าระวังดูครับพอเขาเฝ้าระวังดูเสร็จอ่ะคุณอย่าไปชะล่าใจว่าวันนี้ไม่โดนพรุ่งนี้จะไม่โดนมะรืนจะไม่โดนไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กก็มีการเรียกเขาไปคุยปรับทัศนคติพูดกันแล้วว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่หยุดยั้งการกระทำสุดท้ายครับพอโพสต์เข้าเนื่องจากเห็นว่าผู้ใหญ่เบาลงก็เกิดเป็นกรณีท้าทายกันแล้วครับท้าทายตำรวจท้าทายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ท้าทายได้เหรอคุณก็ดูดิขนาดอยู่เฉยๆไม่ท้าทายอย่างผมยังโดนเข้าบ้านเลยม.44อ่ะโดนอ้างเข้ามาเลยผมถึงบอกว่าวันนี้จะทำอะไรก็ต้องระวังครับทุกวันนี้ผมบอกเลยครับผมเดินทางไปไหนเร็วๆนี้ที่ผ่านมาก็มีครับกลุ่มชายชะกันจะตามจะดูพฤติกรรมดูแล้วเหมือนจะมาจากฝั่งโจรหรือฝั่งเจ้าหน้าที่มากดดันอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้หรอกผมอาจจะระแวงไปเองจิตตกไปเองก็ได้แต่เราก็ต้องระวังครับแจ้งความครับทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ทหารจะเชิญผมไปคุยด้วยผมต้องแจ้งความในพื้นที่เลยนะผมบอกเลยครับที่ลำปางเนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารจะขอไปคุยด้วยเรื่องภารกิจนู่นนี่นั่นผมบอกว่าไม่ได้ท่านเคยมีประเด็นกับผมมาก่อนผมไปแวะแจ้งความก่อนแล้วกันว่าผมไปหาท่านแล้วผมจะกลับบ้านภายในกี่โมงกี่ยามพวกนี้ต้องระวังนะครับผมบอกก่อนต่อให้เป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเองเราก็ต้องระวังเพราะตัวเรามันเขาเรียกว่าเราทำงานอยู่บนพื้นฐานความสุ่มเสี่ยงในหลายๆเรื่องอ่ะเราทำคดีให้กับคนหลายๆกลุ่มเรามีลูกความที่ต้องดูแลในฐานะสำนักงานทนายความที่ดูแลกันอยู่ไปทับเส้นใครเขาบ้างข้าราชการหมั่นไส้เราหรือเปล่าเราก็ต้องระวังเจออะไรมาแบบโอ้ยใครมาซุ่มดูเราใครมาทำให้การทำมาหาชีพของเราหรือว่าการใช้ชีวิตไม่เป็นปกติในแต่ละวันเราก็ต้องใช้สิทธิ์ครับไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานครับ
อย่างน้อยๆตำรวจเขามีการรับแจ้งความไว้เดี๋ยวนี้เรามี Facebook แล้วก็โพสต์เฟซเลยครับว่าเราได้รับการคุกคามอย่างไรเวลาผมแจ้งความเสร็จผมก็โพสต์ Facebook เลยเพราะผมต้องการป้องกันว่าถ้าเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยประธานบอยก็เคยแจ้งความไว้ก็เคยออนเฟซไว้ว่าเขาหายไปหรืออะไรยังไงเขาจะได้ช่วยตามดูกันได้คุณดูอย่างร้อยตำรวจเอกวัชรินทร์เดชป่านนี้ยังไม่มีการที่จะจับได้เลยว่าใครทำเขาอ่ะจานิวจับได้หรือยังว่าใครทำเขาก็ยังเงียบอ่ะคุณดูดิคนดังอย่างนั้นน่ะแล้วมีคนบอกว่าผู้กองวัชรินทร์โดนดำเนินคดีด้วยแล้วก็กำลังจะดำเนินคดีด้วยแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้อื่นแล้วกำลังจะชนะด้วยก็เลยโดนตามเก็บหรือเปล่าคนตั้งข้อสังเกตเหล่านี้เยอะเราเลยไม่รู้ว่าภัยคุกคามมันจะมาถึงเราได้เมื่อไหร่เพราะนั้นเรื่องนี้เราต้องระวังเป็น2ด้านคือ1เจ้าหน้าที่เฝ้าจับกุมคุณเนื่องจากคุณล่อแหลมสุ่มเสี่ยงในการที่จะเหมือนเดวัดดาวหรือเสี่ยโป้ที่มีการเชิญชวนคนไปเล่นการพนันผ่านแอปพลิเคชันบ่อยๆเจ้าหน้าที่ซุ่มจะจับกุมดำเนินการดูข้อที่จริงหลายครั้งหลายคราวหรือวันนี้สุ่มเสี่ยงที่จะโดนคู่อริดำเนินการเขาต้องระวังตัวเองแล้วพวกเราต้องระวังตัวเองทั้ง2ด้าน3ด้านที่ผมกล่าวถึงเรื่องต่อมาครับผมบอกว่าวันนี้พอตำรวจทำพยานหลักฐานอันพอสมควรพึงได้ว่าเนวัดดาวกับเสี่ยโป้มีการเชิญชวนคนไปเล่นการพนันต่างพื้นที่โดยผ่านแอปพลิเคชันที่ตัวเองลงโซเชียลไว้มันก็สร้างทำให้กรณีดังกล่าวเนี่ยประชาชนหรือศีลธรรมอันดีความมั่นคงก็ดีหรือการชักชวนให้เยาวชนไปเล่นการพนันเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะตอนนี้มันมีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ครับมันมีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มันมีเกี่ยวกับเรื่องการหมิ่นประมาทผ่านสื่อก็ดีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ก็ดีหรือการชักชวนใครไปเล่นการพนันผิดพ.ร.บ.การพนันหรือไม่ก็ดีกฎหมายเหล่านี้คนไม่เคยทราบพอไปเรียนรู้แล้วทราบคุณจะรู้เลยว่าเขาผิดกฎหมายหรือไม่พอเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้มันมีต่างกรรมต่างวาระอีกคุณจำไว้นะครับเสียโป้เชิญรอบนึงคนเอาไปตีแผ่รอบนึงเสียโป้ชวนใหม่อีกรอบนึงเนวัดดาวชวนอีกรอบนึงสำทับกันกี่ครั้งมันต่างกรรมต่างวาระพอมาต่างกันต่างวาระเสร็จเดี๋ยวนี้เวลาเขาฟ้องคดีขึ้นมาเขาให้นับโทษต่อพอนับโทษต่อเป็นกระทงไปยอมรับเหลือครึ่งนึงต่อให้เหลือครึ่งนึงทบคดีไปเรื่อยๆมันเป็น10 20ปี30ปีตลอดชีวิตเหมือนคดีที่สหพันธ์ปลัดทำเมื่อก่อนหน้านี้ครับคดีที่ไปแจ้งจับตำรวจค้าประเวณีเด็กอย่างเงี้ยดาบตำรวจคนหนึ่งโดนตัดสิน227ปีคุณคิดดูเด็กแต่ประเทศไทยเอาเถอะครับผมเข้าใจอยู่ว่ามันมีแค่กฎหมายประหารชีวิตเต็มที่ก็จำคุกตลอดชีวิตทำตัวดีหน่อยก็ไม่ถึง20ปีเพราะจำคุกแล้วศาลตัดสินได้ไม่เกิน20ปีอันนี้ตามรายละเอียดที่ผมเคยได้ทราบมานะปัจจุบันกฎหมายเปลี่ยนแปลงอย่างไรผมไม่ทราบติดเข้าจริงๆ10ปีแป๊บเดียว7ปีออกมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นคุณดูคดีก่อนหน้านี้เด็กฆ่าหันศพฆ่านุ่นคดีแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกมาแล้วครับเผลอๆแป๊บเดียว7ปี8ปีก็ออกมาแล้วครับอยู่ที่ว่าจะสำนึกได้ไหมแค่นั้นเองกรณีดังกล่าวครับเป็นกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.การพนันหรือไม่หรือเข้าข่ายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือไม่หรือเข้าข่ายคดีอาญาบ้านเมืองอะไรแต่ตอนนี้พอมีการถูกฝากขังเนื่องจากคุณจำไว้นะครับการถูกจับควบคุมตัวดำเนินคดีแล้วเขาจะต้องส่งควบคุมตัวนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเวลาไปขอหมายจับมาจากศาลก็ต้องไปขอให้ศาลเนี่ยมีการพิจารณาว่าเรามีหลักประกันนะเราขอให้ศาลปล่อยตัวเนื่องจากเป็นหัวเลี้ยวหัวรอยของครอบครัวนะถ้าออกมาแล้วเนี่ยครอบครัวจะลำบากนะหรือเขาก็จะมีวอร์ดดิ้งใดๆเขียนว่าไม่มีพฤติการจะหลบหนีมีเหตุและผลในการที่ต่อสู้คดีนี้ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะขอให้ศาลเนี่ยอนุมัติการขอปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อมาสู้คดีแล้วก็วางหลักประกันกันไปแต่เนื่องจากครับคดีไหนก็แล้วแต่ที่ตำรวจจับส่วนมากจะมีการขอให้คัดค้านการประกันตัวออกมาเพราะเกรงว่าโทษมันหนักแล้วผู้ต้องหาจะหลบหนีได้นะครับศาลก็จะมองว่าเป็นโทษที่มีอัตราสูงแล้วผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีได้ท่านก็ไม่ให้ประกันตัวแต่ก็ยังมีสิทธิ์ยื่นคำขอให้ประกันตัวได้เรื่อยๆเพิ่มหลักทรัพย์ก็ดีหรือหาเหตุหาผลในการที่ไปแจ้งต่อศาลจะดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าไปเล้าหรือศาลมากครับพูดตรงๆสัก2อาทิตย์ไปยื่นทีหรือเดือนนึงไปยื่นครั้งนึงก็ได้หรือว่าจะยื่นคือจริงๆแล้วคุณยื่นได้ตลอดแหละคุณจะยื่นทุกวันยื่น3วันยื่นทีครั้งนี้ไม่ให้ครั้งหน้าท่านต้องให้คุณจะยื่นเป็น10ครั้งก็ได้20ครั้งก็ได้คุณยื่นไปเถอะศาลจะให้ครั้งที่เท่าไหร่มันแล้วแต่นะครับว่าเหตุและผลแล้วก็ประกอบพฤติการอะไรก็แล้วแต่ยุ่งเกี่ยวพยานหลักฐานในเวลานั้นหรือไม่หลักทรัพย์เพิ่มขึ้นมาแล้วการหลบหนีก็จะยากขึ้นในการที่ห่วงหลักทรัพย์ที่ประกันไว้
หรือเหตุในการที่จะหลบหนีเพราะพฤติกรรมการหลบหนีไม่เคยเป็นที่รู้จักของสังคมมันก็จะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างในการไปขอแต่ละครั้งเพื่อให้ศาลอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวออกมาสู้คดีแต่ผมบอกครับคดีที่มีโทษอัตราสูงยากครับมันเหมือนคุณน่ะระบบกล่าวหาไทยมันเป็นอย่างนี้มันน่าสงสารตรงนี้แหละก็คือกล่าวหาเลยครับจับเลยครับฝากขังเลยครับประกันตัวออกมาไม่ได้ครับมันจะไปต่างอะไรกับการที่คุณก็ต้องโดนควบคุมตัวอยู่ในห้องขังจะแก้ต่างยังไงอ่ะคุณออกมาหาหลักฐานอะไรแก้ต่างได้อ่ะเต็มที่ก็มีแต่รอญาติมาเยี่ยมหรือรอทนายความมาตีเยี่ยมแล้วก็บอกว่าไปเอาหลักฐานตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นมาแล้วถามว่าแล้วหลักฐานระบบคอมพิวเตอร์ถ้าคุณจะไปให้ทนายความรุ่นเก่ารุ่นเก่าที่ไม่ได้เก่งเรื่องคอมแล้วต้องไปแก้ต่างในการที่ต้องมาหาข้อพิสูจน์ว่าตัวเองบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่ไปแก้แย้งสิ่งที่อัยการฟ้องมาแล้วเขาไม่ได้มีความชำนาญในการไปหาหลักฐานเหล่านี้นอกจากตัวเขาเองที่โดนควบคุมตัวอยู่ในคุกอ่ะเขาจะออกมาหาแสวงหาหลักฐานอย่างไรมันไม่ต่างกับโดนมัดมือชกหรอกครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าเขามีอะไรชัดเจนที่จะชนะคดีนี้ได้หรือไม่ได้ผมไม่รู้นะครับแต่ในความเท็จจริงอ่ะถ้าคนเราจะสู้คดีให้ถึงที่สุดอ่ะพูดตรงๆครับถ้าเขาประกันตัวแล้วเขาออกมาเขายังมีสิทธิ์ที่จะหาหลักฐานไปโต้แย้งตัวเขาได้ไงครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะตัวเองก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วผมก็บอกตรงๆเลยครับทั้งเสียโป้ทั้งเนวัดดาวก็รู้อยู่แล้ววันหนึ่งเดี๋ยวก็เกมคุณพูดโพสต์ข้อความไปคุณพูดเหมือนว่าเรื่องมันเกิดขึ้นยังไงมันจะเกิดเหตุยังไงแล้วมันจะมีคนมาจับคุณได้ไหมคุณโพสต์บ่อยครั้งไปแล้วคงจะไม่มีโดนหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งพอมันโดนขึ้นมาคุณจะช็อกเพราะเขารวมวาระเลยครับไอ้ที่นึกว่าไม่โดนหลายครั้งหลายคราวรอดอยู่หลายครั้งนะเขานับวาระไปไม่รู้กี่ครั้งละพอถึงเวลาเขาจับเลยครับจับเลยคือต่างกรรมต่างวาระแล้วมีหลายครั้งหลายคราวอย่างนี้ทำไงฮะไปได้ไหมนี่ไปได้ไหมนี่โทษทีครับเชียงใหม่นี่ก็เหมือนกรุงเทพแล้วโอ้โหรถติดระนาวหรือไม่เข้าใจต้องเข้าตามซอยตามซอกนี่แหละนะครับวันนี้ก็เลยบอกว่าพอชะล่าใจไปเสร็จเรียบร้อยพอเขารวมหมายมาจับรวมข้อหากี่กระทงทำกี่ครั้งแล้วเขาบอกว่าคดีเสียโป้กับคดีในวัดดาวเป็นร้อยครั้งร้อยครั้งถ้ายอมรับส่วนมากก็จะต้องยอมรับนะเพราะว่าถ้าโต้แย้งไม่ได้แต่ถ้าบางคนวะโดนแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะร้อยครั้งได้ไงกูรู้อยู่แก่ใจมันแค่20ครั้งอะไอ้พวก80ครั้งอาจจะมีคนก๊อปกูแล้วไปลงทำให้กูโดนนับโทษต่อหรือเปล่าวะเขาก็อยากจะแก้ต่างตรงนี้ของเขาไงคุณเข้าใจป่ะเขาก็เลยอยากจะออกมาประกันตัวและหาข้อมูลว่าไอ้80ครั้งหลังไม่ใช่ผมพี่แต่ถามว่าคุณจะไปอ้างให้ทนายไปทำให้เหรอทนายมันจะมีความรู้ตรงนั้นเหรอในการที่ไปเอาข้อเท็จจริงในการโต้แย้งทางสื่อโซเชียลอ่ะบางคนก็ทนายเก่ารุ่นอาจารย์อ่ะแต่ไม่ได้เก่งคอมพิวเตอร์อ่ะคุณทำไงอ่ะแล้วลูกเมียญาติพี่น้องก็ไม่ได้เก่งจะแก้ต่างไอ้80ครั้งสุดท้ายว่าเฮ้ยพี่เนเขาไม่ได้ทำนะแต่เป็นการซ้ำซากกันโดยการก๊อปไปวางนะไม่ใช่ฝีมือเขานะเข้าใจป่ะจาก100กระทงอาจจะเหลือ20กระทงก็ได้แต่วันนี้เนวัดดาวกับพี่โป้อานนท์โดนไปแล้วครับแล้วเขาจะโดนมันอยู่ในคุกมันก็เหมือนโดนมัดมือชกอ่ะคุณเข้าใจป่ะใครกล่าวหายังไงก็มีหน้าที่แค่ว่าโอ้แม่ต้องทำใจคนทั้งนอกหาหลักฐานแก้ต่าง80ครั้งสุดท้ายกูไม่ได้หรอกสุดท้ายต้องยอมรับชะตากรรมว่ามันหาข้อแก้ต่างไม่ได้เพราะความยุติธรรมในการที่เราจะขอออกมาประกันตัวมาเพราะเราก็ไม่มีพฤติกรรมจะหลบหนีหลักทรัพย์แล้วก็มีวางแล้วอ่ะแต่เป็นเพียงแต่ความรู้สึกของตำรวจเป็นความรู้สึกของศาลกลัวไงมองพฤติกรรมไงว่าเฮ้ยเขาอาจจะโดนแบบนี้แล้วเขาอาจจะมีพฤติกรรมหลบหนีเพราะโทษมันสูงนะอัตรามันสูงนะตามกฎตามเกณฑ์เขาไม่ให้ออกมานะแต่ก็มีบางคดีครับวางเงินเยอะหน่อยเพื่อป้องกันความสุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักของสังคมคงมีคนเฝ้าดูให้หรอกคงไม่หนีหรอกอะไรอย่างเงี้ยหรือห้ามออกนอกประเทศหรืออะไรก็ว่าไปนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็ต้องเข้าใจบางอย่างศาลท่านอาจจะมองพฤติการว่าเสียโป้กับเนวัดดาวเคยเดินทางออกนอกประเทศบ่อยด้วยช่องทางไหนอาจจะรู้วิธีก็เลยอาจจะมองว่าตอนโพสต์ดันโพสต์ด้วยไงว่าไปเล่นบ่อนต่างประเทศเข้าออกบ่อยก็เกรงว่าจะใช้ช่องทางนี้ในการหลบหนีศาลก็มองได้ครับว่าเฮ้ยพฤติการอย่างนี้มันอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านมันอาจจะเป็นพฤติการพิเศษหรือเปล่าก็เลยต้องสั่งเพราะกลัวว่าหนีได้จริงไงฮะอันนี้ก็ต้องมองสองฝ่ายนะผมเป็นคนวิเคราะห์ข่าวกลางๆนะครับก็ต้องบอกให้สังคมได้รู้เหมือนกันเพราะไม่ใช่เห็นแก่ว่า
เรียกร้องความยุติธรรมให้ผู้ต้องหาแต่ไม่ได้มองหลักการและความเป็นจริงของกฎหมายไทยและความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ศาลไทยใช้ดุลยพินิจโดยชอบแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็ต้องพูดกลางๆเพราะพวกคุณก็อาจจะต้องมีโอกาสในฐานะที่คุณไม่สามารถที่จะเรียนรู้กฎหมายเก่งแล้วก็ไม่รู้ช่องทางในการต่อสู้คดีเรียนรู้กับข่าวไปแต่ละวันก็ไม่รู้วิธีแก้ไม่รู้วิธีเติมเต็มความรู้หรือวิเคราะห์สังเคราะห์ไปกับมันถ้าเกิดกับคุณแล้วลูกหลานคุณจะแก้ปัญหามันไปได้ยังไงแล้วคุณต้องเจออะไรบ้างอย่างที่ประธานบอยเคยบอกนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมต้องบอกพวกคุณว่าฝั่งนึงมองยังไงฝั่งนึงมองยังไงแล้วฝั่งนึงจะแก้ต่างยังไงแล้วจะรอดไปยังไงนะครับก็เลยบอกว่าวันนี้ครับถ้าสมมติว่ามันเกิดกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วคุณต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีเลยบอกลูกบอกหลานสอนลูกสอนหลานเลยเปิดคอมมาเดี๋ยวนี้คุณเจอไหมล่ะลูกสาวคุณหลานสาวคุณแม่งนุ่งน้อยห่มน้อยเต้นกันน่ะมันก็ผิดกฎหมายถูกไหมครับพอเอาเข้าจริงพอมันโดนไงครับเอาชวนเล่นการพนันโดนไงครับโพสต์คุกคามโพสต์ความรุนแรงโพสต์อะไรที่มันผิดพรบคอมพิวเตอร์มันผิดมันมีข้อหาเหล่านี้คุณก็ไปดูสิอย่างผมอ่ะจะโพสต์เรื่องปืนผาหน้าไม้ทีผมยังโพสต์เพราะอะไรครับผมเป็นนักกีฬาผมโพสต์ในสนามยิงปืนอย่างนี้เป็นต้นผมสนับสนุนการเล่นกีฬาโดยใช้สมาธิเพราะผมเป็นนักกีฬายิงปืนผมมีใบอนุญาตโพสต์แนวทางอย่างนี้นะครับมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าคุณไปโพสต์คุกคามผมก็หมายว่าเอาอาวุธสงครามมาโพสต์เดี๋ยวกูจะไปตามล่อมึงยิงมึงไอ้งั้นไม่ไทยมันก็ผิดกฎหมายอีกอ่ะกฎหมายมันมีเยอะแยะจะตายเดี๋ยวนี้คุณเชื่อผมเถอะผมออกคลิปแต่ละคลิปอ่ะผมเอาต้นคลิปเอาข่าวเอาคราวจากที่คนเนี่ยส่งอินบ็อกซ์มาแล้วประธานบอยวิเคราะห์ให้หน่อยสอนลูกสอนหลานหน่อยได้ครับผมเอามาบอกได้หมดแหละแต่วันนี้มันจะไปออกรูปไหนในคดีมันจะต่อสู้อย่างไรในแนวทางคดีผมไม่ได้มองว่าเป็นเสี่ยโป้หรือเนวัดดาววันนึงอ่ะไอ้บรรดาลูกหลานคุณที่คุณบอกว่าเขาเป็นคนดีนักหนาอยู่แต่ในห้องเล่นแต่คอมแต่จริงๆทำรายงานแต่สุดท้ายแล้วเอาเข้าจริงๆเลยเนี่ยเป็นเคลียร์คีย์บอร์ดเอาเข้าจริงๆเลยนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเอาเข้าจริงๆเลยเป็นแฮกเกอร์ระดับประเทศอย่างนี้เป็นต้นเป็นเด็กเรียบร้อยอย่างนี้เป็นต้นแต่จริงๆแล้วลูกสาวคุณไม่ได้เรียบร้อยเลยครับใส่แว่นใส่กระโปรงยาวเลยเป็นนักเรียนดีเลยพอเข้าห้องไปมึงก็เปิดกระโปรงเลยครับนำเข้าข้อมูลเป็นเท็จเลยครับโชว์เต้าเลยครับแลกวิวเลยครับแลกบัตรแลกอะไรกันเยอะแยะเหล่านี้ก็มีเห็นกันให้เกินอ่ะสุดท้ายตำรวจมุ่งเข้ามาบ้านก็บอกเฮ้ยไม่จริงอ่ะลูกฉันมันดีนะคะไปประกอบคำรับสารภาพอยู่ข้างนอกไปเกียนคีย์บอร์ดกระทืบเขาไปเป็นเด็กไล่ตีไล่แทงเขาความเห็นต่างกันไปดังกระทืบเขาลูกเต้นอยู่แต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็นึกว่าทำรายงานอยู่ในห้องสุดท้ายแล้วมีหมายจับมาจับเหมือนเน็ตไอดอลชื่อดังเมื่อ2อาทิตย์ก่อนก็โดนจับไปอ่ะจริงไม่จริงผมพูดอ่ะมันก็เป็นเรื่องจริงอยู่ทั้งนั้นนะคุณไม่สอนลูกสอนหลานคุณแล้วก็มาโวยวายบอกสังคมรังแกบอกว่าสังคมรังแกฉันลูกฉันดีมึงเอาลูกมึงไปดีที่อื่นอย่าเอามาดีในสังคมแบบนี้ครับสังคมอย่างนี้เขาเรียกว่าเหี้ยพูดเลยครับถ้าเอามาทำอย่างนี้นะฮะสุดท้ายโดนก็ไม่พ้นครับต้องมาหาวิธีแก้ต่างแก้คดีมันโทษเบาที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วพวกนี้มันชัดถูกไหมฮะโซเชียลบางทีใช้ก็ต้องใช้ต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่ไปใช้เชิญชวนคนมาทำผิดเห็นไหมฮะคดีหวยชื่อดังเป็นไงเราโพสต์เฟซบุ๊กตั้งปาหี่ละครลิงเล่นผ่านสื่อกันเยอะแยะสุดท้ายเอาไปใช้ในกระบวนการศาลก็มีปัญหาเพราะคุณไปพูดในสื่ออย่างนึงไปใช้ในศาลอีกอย่างนึงบางครั้งบางทีศาลเชื่อเพราะคุณบอกสื่อว่าอย่างนั้นแต่ไม่ยืนยันในสื่อเพราะคุณต้องการลดความน่าเชื่อถือของฝั่งตรงข้ามแล้วเอามาใช้ข้อเท็จจริงในคดีบางครั้งเขามองเขาไม่มองผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่บางครั้งบางทีข้อเท็จจริงคุณพูดผ่านสื่อไปมันก็มัดตัวเองแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยไปก่อเกิดทำให้ไปประจานคนอื่นเขาเพราะไม่ใช่หน้าที่ของทนายความที่ดีไม่ใช่หน้าที่ของผู้เรียกร้องศักดิ์และสิทธิตามกฎหมายที่ดีมีกฎหมายก็ใช้กฎหมายสิไปใช้การออกโฆษณาผ่านสื่อเป็นคดีหมิ่นประมาทมากมายเยอะแยะเป็นไงล่ะใช้โซเชียลถูกหรือผิดล่ะแล้วเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความเกิดโดนโทษเป็น2เท่าทำไงเพราะเป็นนักกฎหมายต้องรู้อยู่แล้วเป็นทนายความต้องรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ทำมันถูกหรือผิดกฎหมายเนี่ยเหล่านี้คนชอบไปเรียนรู้แล้วก็ไปคอมเมนต์ต่างกันเป็นคดีแตกแยกในชั้นศาลอีกเยอะแยะมากมายในคดีหมิ่นประมาทเนี่ยเป็นพรบผ่านสื่อผ่านคอมกันอีกอ่ะอย่างเงี้ยคุณเข้าใจไหมครับผมถึงบอกว่าเวลาทำอะไรเนี่ยต้องแยกแยะกันให้มากสรุปเลยคดีเสี่ยโป้คดีเนวัดดาวถูกกระบวนการป
ุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปจับกุมนะครับเป็นกระบวนการทำกฎหมายแล้วพูดงี้ดีกว่าจับมาดำเนินคดีด้วยระบบกล่าวหาแล้วถูกคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลตอนนี้เนื่องจากโทษอัตราสูงแล้วมีการกระทำหลายร้อยครั้งเขาว่าอย่างนั้นกลัวว่าจะหลบหนีก็ต้องต่อสู้คดีกันในคุกแล้วครับก็พูดตรงๆก็ต้องอาศัยคนอยู่ข้างนอกแล้วก็ยื่นประกันตัวบ่อยๆเข้านะครับอาจจะมีสักครั้งนึงที่ศาลท่านคงเห็นใจแล้วมีมูลเหตุในการที่จะประกันตัวออกมาได้เพื่อที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงเพื่อต่อสู้คดีนี้เพราะเนื่องจากคดีนี้ไม่ได้มีการทำจำนวนครั้งเยอะเกินตามที่ถูกกล่าวหาอะไรก็ว่าไปครับเหตุผลมีก็ใส่ไปได้ประกันตัวรอบไหนก็ได้ออกมาสู้คดีให้เต็มที่ไปโทษหนักจะได้เป็นเบาเพราะผมมองว่าถ้านับรายครั้งเนี่ยบางครั้งเองอ่ะก็ต้องดูว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเอาจากคนไปโพสต์ต่อเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาโพสต์เองอีกครั้งหรือว่ามีคนเอาไปโพสต์ไม่ใช่ความหมายที่ว่าเขาเป็นคนสั่งให้โพสต์มันก็มีข้อแก้ต่างครับเพราะหลายร้อยครั้งถ้านับโทษนับกระทงนับวาระเนี่ยมันเยอะเกินไปผมก็อยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้เขานะเพราะจริงๆแล้วเขาก็ใจนักเลงผมเห็นเขาบริจาคช่วยเหลือคนมากกว่านักการเมืองกันเยอะแยะไปแต่เรื่องผิดก็ว่าตามผิดเรื่องถูกก็ว่าตามถูกผมก็วิเคราะห์ข่าวกลางๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศา
าสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย